สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่20กรกฎาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเอาล่ะเห็นกันมาทั้งอาทิตย์แล้วนะตลาดหุ้นไทยมีความพยายามที่จะขยับปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ก็จะชนกันอยู่นะคะ 1,650 เมื่อวานเนี่ยไปถึงแล้วล่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะไปต่อได้แต่ว่าปัจจัยรอบด้านที่นั่งอ่านอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันดูจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่เลยค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ 1,646.89 จุดบวกไป 11.04 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วไฮสุดของวันเมื่อวานนี้ 1,650.85 จุดนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะคุณผู้ชม Search Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะมีทางด้านของอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมคะแค่มีตัวเนี้ยคุณผู้ชมไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะก็จะสามารถรับชมได้นะคะ Twitter เนี่ยไม่แน่ใจเพราะวันนี้ยังไม่เห็นไม่แน่ใจว่าแชร์ไปทาง Twitter หรือยังนะคะก็เผื่อไว้ละกันนะคะ @ch8thailand นะคะ @ch8thailand นะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องการลงทุนของเราเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐลบกันทั่วหน้าลบกันทั่วหน้านะประเด็นหลักๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะ1เรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสรายไตรมาสที่ออกมาเนี่ยมันก็มีผสมผสานเนาะออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคำที่ทางด้านของอีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาบอกนะคะคือมีการพูดถึงคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินนะคะของประธานเฟดนะคะก็คือคุณพาวเวลเจอโรมนั่นเองนะคะคือคุณประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกนะคะบอกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยชื่นชมไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่นะการที่บอกว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่า
มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอะถ้าเกิดจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สหรัฐเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันก็ได้และอาจจะทำให้เสียเปรียบยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้แล้วเขาก็ย้ำว่าคือจริงๆก็ไม่ได้พูดในฐานะประธานาธิบดีนะพูดในฐานะของประชาชนคนนึงซึ่งก็มีความเห็นอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวจะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถดถอยแบบลดความแข็งแกร่งลงนะคะก็ไม่อยากที่จะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งภายในปีนี้ก็แค่คอมเมนต์ออกมาเท่านั้นเองอันเนี้ยเป็นความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ความเห็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลบกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อทางด้านของนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เปิดมาเนี่ย 0.4% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีน 0.4 เนี่ยติดลบนะของนิเคอิเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนบวกไป 0.35%นะคะหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.09% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.79% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.17% ทางด้านของอินโดนีเซียค่ะเช้าวันนี้บวกไป 0.17% ฟิลิปปินส์ขออภัยดูตาลายค่ะอินโดนีเซียติดลบไป 0.2% นะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.57% สเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.33% ด้วยกันนะคะคือตอนนี้กำลังหาทางกันอยู่ดูกันอยู่ว่าฉันจะลบหรือฉันจะบวกกันดีนะคะยังสเปะสปะกันอยู่นะคุณผู้ชมในเอเชียเช้าวันนี้มาดูน้ำมันดีกว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะมีการขยับขึ้นมาเมื่อคืนนี้สำหรับในเม็กซ์นะคะในเม็กซ์เนี่ยไปปิดอยู่ที่$69.46ต่อบาร์เรลนะคะประเด็นเนี่ยคือทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะคะคาดว่าจะมีการลดการส่งออกในเดือนหน้านะคะโดยการลดการส่งออกในเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นความพยายามของเขาในการที่จะกำจัดอุปทานล้นตลาดคือซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่ต้องการแบบป้อนน้ำมันเข้าไปสู่ตลาดโลกเกินกว่าที่ผู้บริโภคต้องการนะคะประเด็นดังกล่าวก็เลยเนี่ยแหละค่ะทำให้ราคาน้ำมันมีการขยับขึ้นเนาะ$69.46ต่อบาร์เรลนะคะไปที่ปิดเมื่อวานนี้ทองคำปิดที่$1,224ท้วนนะคะทองคำเนี่ยย่อลงก็ประเด็นเรื่องที่คุณโดนัลด์ทรัมป์บอกนั่นแหละนะคะก็เลยเข้ามากดดันทองคำให้ลบลงเล็กน้อยนะค่าเงินบาท อยู่ในระดับที่สูงนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยอ่อนมาก33.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงนักวิเคราะห์วันนี้นะคะเดี๋ยวมีข่าวบริษัทจดทะเบียนมาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายข่าวเลยที่เห็นเนี่ยนะคะก็เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางด้านของ BCPD นะคะซึ่งทางด้านของคุณบัณฑิตสะเพียรชัยเนี่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BCPG จำกัดมหาชนนะบอกว่าโครงการโซล่าราชการที่ร่วมลงทุนนะคะกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า COD เป็น2โครงการแรกของประเทศนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย9เมกะวัตต์ด้วยกันแล้วก็จะรับรู้รายได้ทันทีนะคะเป็นการผลิตไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนะคะซึ่งโครงการ2โครงการนี้ก็จะมีโครงการที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรีกำลังการผลิตเนี่ย5เมกะวัตต์แล้วก็อีกที่นึงก็คือโครงการที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรีกำลังการผลิตเนี่ยประมาณ4เมกะวัตต์ด้วยกันนะคะเป็น2โครงการแรกนะคะของประเทศที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในวันที่20แล้วก็23กรกฎาคมนี้นะคะโดยโครงการผลิตไฟฟ้าโซล่าราชการกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทั้ง2โครงการนี้เนี่ยทางด้าน BCPG นะคะบอกว่าสามารถรับรู้รายได้ในเดือนกรกฎาคม2561ภายใต้อัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่4.12 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลาทั้งหมดนะคะ25 ปีโดยได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็พูดง่ายว่าจะได้ยกเว้นภาษีเนี่ยแหละค่ะเงินได้เนี่ย8 ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ถ้ามองในแง่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะของ BCPG เนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ600เมกะวัตต์ในประเทศไทยนะคะประเทศญี่ปุ่น
ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะผ่านการลงทุนแล้วก็ดำเนินการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานความร้อนใต้พิภพนะคะและตอนนี้เนี่ยบอกว่ากำลังรุกเข้าสู่การทำธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรงด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าแล้วก็บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะจาก BCPG นะคะมาดูทางด้านของ VGI บ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย VGI มีการแจ้งมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะ 121.57 ล้านหุ้นในกลุ่ม Currie นะคะโดยทางด้านของ VGI Global Media จำกัดมหาชนนะคะแจ้งว่าได้รับอนุญาตจากทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าก.ล.ต.ให้ออกแล้วก็เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กลุ่มผู้ขายหุ้นของบริษัทCurry Express ประเทศไทยจำกัดก็คือ Curry นั่นเองจำนวน3รายนะคะ3รายนี้มีใครบ้างก็จะมีบริษัท KLN Logistics ประเทศไทยจำกัดมีทางด้านของ Gather Excellence Limited นะคะแล้วก็บริษัทสยามเจ้าพระยา Express จำกัดนะคะก็คือ3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ขายหุ้น Curry นะคะโดยกำหนดวันจองซื้อแล้วก็ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนี่ยในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันนี้นั่นเองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนี่ยประมาณ 121.57 ล้านหุ้นนะคะมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10สตางค์ราคาเสนอขาย7บาท28สตางค์ต่อหุ้นนะคะทีนี้มาดูอีกบริษัทกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคือมีทางด้านของ T-Lux นะคะ T-Lux แป๊บหนึ่งทางด้านของ T-Lux นะคะก็หรือว่า Thailux Enterprise เนี่ยก็มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าได้รับเงินกู้เพิ่มนะคะจาก Exim Bank วงเงินเนี่ย วงเงินเนี่ย 607.5 ล้านบาทนะคะชำระคืนเงินลงทุนโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพนะคะโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยทางด้านของ T-Lux นะคะได้รับการอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank วงเงินรวมเนี่ย 607.50 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนวนไม่เกิน 1,040 ล้านบาทหรือขออภัยค่ะ 1,040 ล้านเยนนะคะหรือว่าประมาณ 303.75 ล้านบาทเพื่อชำระคืนเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน7โครงการด้วยกันนะคะกำลังการผลิตติดตั้งรวมเนี่ย875กิโลวัตต์วงเงินนะคะที่เป็น Forex Forward Contract เนี่ยจำนวน 1,040 ล้านเยนหรือว่าประมาณ 303.75 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็น Japanese LIBOR เนี่ย3เดือนนะคะอยู่ที่ 3% ต่อปีหรือว่า Prime Rate นะคะติดลบ 1.5% ต่อปีระยะเวลากู้3ปี3เดือนนะคะอันนี้ก็บอกว่ารวม Grace Period 3เดือนแล้วด้วยนะคะก็เป็นในส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่มีการแจ้งมายังทางด้านตลาดหลักทรัพย์นะคะข่าวสารเพิ่มเติมนะคะที่แจ้งมาในเช้าวันนี้นะคะเอาล่ะอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้รับทราบข่าวสารกันบ้างอะไรบ้างเนาะทีนี้มาดูวันนี้กันดีกว่านะคะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปยังไงต่อนะคะ1650ชนแล้วยังไม่ไปวันนี้จะไปต่อหรือไม่นะคะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวางกูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณกัสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงคุณกัสนิดนึงนะคะรู้สึกว่าเสียงเบามากเลยคุณกัสก่อนอื่นที่จริงก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณกัสมีสมาชิกใหม่ในบ้านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับกัสชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อน้องตรันครับเอาคล้องกับคนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับน้องตรันแปลว่าอะไรคะแปลว่าข้ามครับแล้วน้องตรินนะคะมันต้องเป็นชื่อจริงอะครับถ้าเป็นตินภพอะครับอันนี้คนแรกครับตินภพจะว่าแปลว่าผู้บรรลุธรรมคนที่สองน้องตรันตรันก็จะว่าข้ามภพเนี้ยครับโอ้โหตั้งชื่อแบบว่าสุดยอดมากเลยลูกชายใช่ไหมคะลูกชายครับโอ้โหลูกชายสองเลยยินดีด้วยนะคะครับผมไม่อยากจะคิดสองตัวครับนั่นแหละคือผมว่าไม่อยากจะคิดเลยสองคนเลยนะมันช่างดูเดือดจริงๆแค่คนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วใช่ครับโอ้แต่ไม่เป็นไรค่ะเราสร้างสีสันในบ้านเนาะล่ะทีนี้กลับมาตลาดทุนค่ะ
1650ที่เห็นกันว่ามันชนอยู่แล้วมันก็ยังไม่ผ่านมาปิด16446.89 จุดนะคะวันนี้จะไปยังไงต่อคะคุณกัสคะก็ผมคิดว่าด้วยภาพรวมวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรปัจจัยอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับยกเว้นว่าเมื่อวานนี้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นยังไงมันดีต่อในกลุ่มของการลงทุน Emerging Market ค่ะนะครับเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นสมมุตินะครับสมมุติว่าดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นไอตัวฟันโฟที่มันเคยไหลออกมันก็จะเริ่มชะลอลงค่ะอันนั้นเป็นแบบนั้นภาพของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาตรงนั้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2คือในส่วนของงบแบงค์ที่ออกมานะครับที่จริงเรายังช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราจะมีความกลัวกันว่างบกลุ่มแบงค์เนี่ยมันน่าจะไม่ดีเพราะว่า Q2 เนี่ยมันจะเป็น Q แรกที่โดนเอฟเฟคจากตัวฟรีค่าธรรมเนียมการโออะไรพวกนี้เข้ามาเต็มไตรมาสแต่ก็ออกมาดูดีนะใช่ออกมาดีเกือบหมดเลยแบงค์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น BBL K Bank SCB KTB ดีหมดเลย TCAP ดีสุดมันก็เลยกลายเป็นว่าอมุมมองตรงเนี้ยของตลาดเนี่ยมันน่าจะมองดัชนีดีขึ้นนะครับจากความคลายความกังวลในส่วนของงบกลุ่มแบงค์แล้วผมเข้าไปดูเนี่ยในตัว2สินเชื่อก็ดีขึ้นด้วยไม่ได้ชะลอตัวอย่างที่เรากลัวๆกันนะครับแม้ว่าตัว NPL จะมีเพิ่มขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่ากลัวอะไรมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันช่วยหนุนต่อเซนติเมนต์ตลาดพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าประเด็นตัวที่มากดดันของตลาดบ้านเราวันนี้ก็คือในส่วนของเทรดวอลกลับมาอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ทาง EU เนี่ยเขาออกมาว่าเขาเตรียมที่จะประกาศตัวประเภทสินค้าที่จะเพิ่มเก็บภาษีกับทางสหรัฐมันก็เลยทำให้วันนี้มีทั้งบวกทั้งลบคู่ๆกันไปอยู่นะครับเพราะนั้นเรามองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะแกว่งตัวรู้สึกว่าเราเจอกันทีไรแกว่งตัวในกรอบแคบๆอีกละคิดว่านะครับเพราะว่าคือจริงๆจะบอกว่าเนาะแต่ว่าดัชนีมันก็ขึ้นมาทั้ง3วันแล้วเนาะวันละ10มันก็เนาะก็เยอะแล้วนะให้พักบ้างก็ดีแล้วพักครั้งนี้เนี่ยมันจะพักเพื่อไปต่อได้ไหมคุณกัสลึกๆผมคิดว่ายังมีโอกาสไปต่อเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในส่วนของงบการงบ Q2 เนี่ยมันจะประกาศไม่หมดค่ะนะครับแล้วแบงก์ออกมาดีผมคิดว่ามันเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนมากขึ้นค่ะนะครับแล้วก็กลุ่มถัดไปคือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานนี่ค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีเพราะว่าราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับพวกกลุ่มพลังงานก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าโมเมนตัมโดยรวมยังบวกแม้จะย่อตัววันนี้ยังมองเป็นการเข้าซื้อเพื่อเล่นรีบาวด์ได้ถ้างั้นซื้อเล่นรีบาวด์ครับโอเคกรอบวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเซตอินดีมองแนวรับนะครับจะอยู่ที่1640ผมให้ลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าต่างประเทศดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแนวต้านคิดว่าไม่น่าหลุดแนวนั้นนะครับแนวต้าน1650อันนี้แน่นอนเป็นไฮเดิมต้องผ่านให้ได้ก่อนไม่ผ่านนะทีถ้าผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้นะครับต้านถัดไปเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่1665 1665โอเคล่ะทีนี้หุ้นแนะนำล่ะคะวันนี้จะเป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นกลุ่มอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถ้าคุณบอมดูเงินบาท 33.47ใช่อ่อนจังอ่อนแบบยวบเยียบมากเพราะนั้นวันนี้ต้องอิเล็กทรอนิกส์ครับแน่นอนเลยเอาอะไรคะ KCE คงไว้ KCE ครับ ยังชอบตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้น่าจะแนะนำหลายรอบอยู่ใช่หลายรอบจนจำได้จนพูดขึ้นมาไง KCE อะไรเงี้ยกับแต่แนะนำมามันก็ยังขึ้นอยู่นะตอนนั้นคุณกัสบอกแค่ว่าเอาแค่แบบเล่นเก็งกำไรสั้นๆแต่ปรากฏว่าบาทมันอ่อนไปเรื่อยมันมาจริงอย่างที่เรามองไว้ใช่ยังชอบต่อใช่ยังชอบอยู่ค่ะแม้ว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันจะแบบขึ้นมาพอสมควรแล้วนะแต่ว่าด้วยบาทขนาดเนี้ยผมคิดว่า
มันคงหนีไม่พ้นกลุ่มนี้แหละนะครับแล้วผมก็มองว่าเอออย่างตัวฮาน่าทำไมไม่เชียร์เพราะว่าเรามองว่า Q2 มันน่าจะยังไม่ดีค่ะนะครับเดลต้าดีขึ้นแต่ว่าก็ราคาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะนะครับก็เลยขอเลือก KCE หรือว่าถ้าใครจะดูเป็นตัวเล็กๆตัวอื่นก็ดู SVI ตัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งออกเปเปอร์มา Q2 ดีขึ้นนะครับถ้างั้นเอา KCE ก่อน KCE เมื่อวานนี้ปิด43บาทแล้วขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับยังดูไม่อยู่ก็มองว่าถ้าวันนี้มีย่อๆนะผมคิดว่าสัก42บาท50ประมาณนี้แหละน่าจะโอเคนะครับแล้วก็มองแถว44บาทถ้าใครอยากเทรดดิ้งนะครับตัวพื้นฐานเราให้ไว้ที่46นะครับตัวนี้46บาทแล้วก็ส่วนแกปอาจจะแคบนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมาประมาณนึงละแล้วก็ SVI SVI ก็ดูแนวรับ4บาท30นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ4บาท50นะครับเป็นไฮเดิมค่ะครับจุด stop loss มีไหมคะตัวนี้ผมคิดว่าตัว SVI เนี่ยน่าถ้าไม่ได้ลงแรงกว่า4บาท20นะผมอยากให้ถือลุ้นงบได้เพราะมองว่างบมันน่าจะโอเคค่ะอันนี้ก็เล่นธีมในเรื่องของบาทอ่อนนะคะก็เรื่องของกลุ่มส่งออกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ลุ้นงบด้วยนะทั้ง KCE แล้วก็ SVI วันนี้เป็นหุ้นแนะนำ2ตัวเนาะไม่มีแล้วนะใช่ครับ เผื่อคุณผู้ชมแบบว่ายังหาหุ้นไม่ได้ลอง2ตัวนี้ดูนะคะ KCE ให้แนวรับ42บาท50แนวต้าน44บาทแฟร์ที่ให้ไว้46บาทนะคะ SVI ให้แนวรับ4บาท30แนวต้าน4บาท50 stop loss ที่4บาท20นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวนึงถ้าคุณอยากเล่นเทคนิคเลยวันนี้ผมเชียร์เทคนิคเลยก็คือตัวชัยโยนะครับเมื่อวานปิด4เอ้ยไม่ใช่3บาท84ครับก็มองแนวรับประมาณสัก3บาท80 3บาท80นะครับต้านก็3บาท92 3บาทตรงนั้นเป็นไฮเดิมถ้าผ่านได้ก็4บาท10เลย4บาท10คัทล่ะคะคัท3บาท74นะครับ3บาท74โอเคลองดูนะให้3ตัวเลยลองดูครับลองดูแต่ว่าตลาดไม่ค่อยดีนะอย่างที่บอกไปคือมองว่าแกว่งๆค่ะก็1640 1650นะคะแคบๆถ้าผ่าน1650ก็ได้1665นะคะแต่ถือว่าลงมาย่อมาก็เป็นยังมองเป็นจังหวะซื้อใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรนะคะคุณผู้ชมเหมือนเดิมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอหุ้นด้วยนะอย่าเพิ่งแบบเข้ามาแล้วทักทายกันเฉยๆขอหุ้นด้วยนะจ๊ะแล้วก็การที่จะคอมเมนต์กดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็ถึงจะโพสต์ได้นะคะพอกดลิงก์ปุ๊บคุณผู้ชมก็โพสต์หุ้นได้เลยขอท่านละตัวก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อท้ายกันทีหลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้ายังไงเป็นไปได้ขอตัวพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะทีนี้เริ่มทยอยถามกันมาแล้วเดี๋ยวขอทักก่อนวันนี้ทำไมหน้าจอไม่ค่อยเลื่อนเลยเกิดอะไรขึ้นโอเคคุณสุภกรนะคะสวัสดีนะคะทักทายเข้ามาคุณมนทนค่ะคุณลูกชาวนานะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณจริยานะคะแล้วก็ยังมีคุณเอ๋พิมพ์สิริค่ะคุณธีรพรคุณจันทนานะคะทีนี้มาเริ่มคำถามกันนะคะท่านแรกถามถึงตัว RS ยังไม่มี17บาท10บังกระดานค่ะตอนนี้RS นะครับ RS ผมคิดว่าน่าจะกลับตัวได้นะครับก็รอย่อๆนิดนึงครับสัก16บาท90แล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม17บาท60นะครับถ้าผ่านตรงนั้นไปได้ก็แถว18บาทอีกทีนึงแต่โดยรวมตามสัญญาณเทคนิคถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับตัว RS ถ้างั้น16 9รับ17 6ต้านผ่านได้18มีจุด stop loss เผื่อไว้ไหมคะจุด cut loss ก็สัก16บาท50แล้วกัน16.5 ASAP ค่ะถามว่าจะถึง6บาทไหมกราฟกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือยังกราฟมีสัญญาณกลับตัวแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าคอนเฟิร์มหรือยังยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด5บาท30ผมเชื่อมีลุ้นถึง6บาทโอเค5บาทนะครับตัวนี้ Q2 น่าจะดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นไม่เยอะนะครับโอเคถ้างั้น
ไม่รู้ว่ามีหรือยังคงจะมีแหละไม่งั้นจะถามว่าถึง6บาทไหมครับเอาเป็นว่าห้ามหลุด5บาท30นะคะKBank ขอแนวโน้มตัวนี้ KBank วันนี้งบมันออกมาดีผมคิดว่ายังไงมีโอกาสที่จะเปิดโดดขึ้นไปแหละนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเปิดโดดควรเป็นจังหวะขายนะค่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะทำไมถึงมองงั้นเพราะว่าเราก็คิดว่ามันอาจจะหมดสตอรี่แล้วช่วงสั้นๆเพราะว่างบมันออกไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากว่าโดดขึ้นไปไม่ตามนะห้ามตามอ้าวทีนี้คือใครมีอยู่ขายเขายังไม่มีอ่ะก็แไม่มีรอวันอื่นโอเคเพราะงบมันประกาศมาแล้วนะมันประกาศแล้วงบออกมาดียังไงคุณมาซื้อมันแพงแน่แล้วคุณไปซื้อไล่แพงๆโดยที่แบบไม่จำเป็นนะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะงั้นไม่เอานะไม่เอาครับถ้ายังไม่มีผมคิดว่ารอก่อนรอวันอื่นรอย่อๆ อะไรลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเพราะวันนี้เปิดโดดแน่นอนมันน่าจะเปิดโดดทุกธนาคารที่ปาดประกาศงบมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้ชาติอ่ะกระพริบที่205ไม่รู้โกหกหรือเปล่าโอ้โหเปิดแบบโดดมากบ้านปูคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่มีจะเล่นสั้นงบดีทำไมราคาไม่ขึ้นเลยตอนนี้20บาทงบดีทำไมราคาไม่ขึ้นตรงนี้คือเขาก็กลัวเพราะว่าราคาถ่านหินเนี่ยมันขึ้นแบบขึ้นมาต่อเนื่องจริงแต่ว่าตัวราคาน้ำมันซึ่งมันเป็นสินค้าเปรียบเทียบอ้างอิงกันอ่ะมันเริ่มมีการสลับพักตัวไงเขาก็เลยกลัวๆว่าเอ๊ะมันจะพีคอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าเทรดดิ้งหรือว่าเล่นงบ Q2 ได้ไหมผมคิดว่าเล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มองแนวรับประมาณสัก20 บาท 20 บาท 20นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณแถว21 บาท ตอนนี้อยู่20 บาท 40เปิดมาแล้วก็20 บาท 20แนวต้าน21 บาทนะคะCHG ยังไม่มีตอนนี้2 บาท 20เดี๋ยวแป๊บนึงคุณกัสขอเข้าเซ็ตแป๊บนึงบวกมา 4.86 จุดนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ค่ะล่าสุดอยู่ที่ 1,651.75 จุด 1,651.75 จุดคุณกัสมันแนวต้านต่อไปก็1,665คือวันนี้ถ้าคุณบอมไปดูนะมันมา KBank SCB อะไรอย่างนี้ทั้งนั้นเลยที่บอกที่เรียนไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวันนี้แบงก์เปิดโดดแน่เพราะงบมันออกมาดีเดี๋ยวสิเดี๋ยวขอดู KBank แต่มันทะลุด้วยนี่สิโอ้ย206เลย KBank 207แล้วแต่ไม่ไล่นะไม่ไล่นะคะจะไล่ราคานี้นะบอกตรงๆเลยทุกแบงค์ด้วยเลยนะบอกให้เดี๋ยวนะSCB ก็129.50 บาทเปิดแก๊ปด้วยไม่เอานะไม่เอานะคือ okay. มาซื้อตรงนี้ยังไงมันก็เสียเปรียบคนอื่นแน่ๆยังไงก็รอนิดนึงแล้วกันค่ะกลับมาที่เมื่อกี้อะไรนะ CHG ยังไม่มีตอนนี้2.22 บาทค่ะครับผมก็ตัวนี้น่าจะเล่นเรื่องงบได้เหมือนกันเพราะว่างบก็มีโอกาสที่จะดีเหมือนกันครับก็รอย่อนิดนึง2.18 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน2.30 บาทถ้าผ่านได้2.40 บาท2.40 บาทโอเคกลุ่มโรงกลั่นอยากจะเล่นสั้นเก็งกำไรตัวไหนดีคะผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะเพราะว่าฟังนักวิเคราะห์มาทุกวันไม่มีใครชอบกลุ่มนี้นะคะไม่มันมีบางโบกที่เขาออกมาแนะนำมานะแต่ว่าให้เอาตามที่ผมมีข้อมูลแล้วกันก็คือในส่วนของตัวค่าการกลั่นอ่ะมันทรงๆอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก5-6 เหรียญน่ะมันไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันอ่ะเราเดาไม่ออกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าราคาไม่เกินเสียดสิบอ่ะผมคิดว่าไอ้ตัวสต็อกเกนมันก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงเลือกเล่นตัวนี้ก็แล้วกันเลือกเล่นกลุ่มนี้นะครับอันนี้ผมยังงงอยู่แต่ว่าถ้าอยากจะเล่นถ้าอยากจะเล่นเอาตัวไหนดีผมขอเลือกตัวท็อปก็แล้วกันโอเคนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะผมบอกไปก่อนนะถ้าอยากจะเล่นก็ตัวท็อปตามสัญญาณเทคนิคนะครับแนวรับให้ไว้แถว77.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ80 บาทโอเคแต่จริงๆไม่ค่อยชอบนะแต่จริงๆไม่ค่อยชอบนะบอกย้ำหลายรอบนะมีคุณผู้ชมถามตัวโรงกลั่นอีก2 ตัวพอดีให้เลือกระหว่าง SPRC กับ ESO อ่ะ
SPRC กับ ESO ครับจะเก็งกำไรเอาตัวไหนดีคะท็อปครับไม่เอา2ตัวนี้เอาท็อปนะคะ77.50 บาทเป็นแนวรับแนวต้าน80 บาท stop loss ที่เท่าไหร่คะไทยออยไทยออยถ้าหลุด76นะผมว่าก็ควร stop loss นะครับโอเคแต่จริงๆย้ำว่าไม่ชอบไม่ค่อยชอบอะคือผมตามข้อมูลในตัวโรงกันไอตัวค่าการกลั่นเนี่ยมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากมายจนแบบมันควรจะมาเก็งกำไรอะนะฮะก็เลยงงอยู่ทีนี้วันนี้เนี่ยย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแนะนำไป3ตัวนะคะสองตัวแรกเนี่ยในเรื่องของการส่งออกนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทที่อ่อนอย่าง KCE ค่ะรับ42.50 บาทแนวต้าน44 บาทแฟร์ให้46 บาทนะคะแล้วก็ SVI รับ4.30 บาทต้าน4.50 บาทคัด4.20 บาทส่วนเทคนิคจ๋านะคะชโยค่ะรับ 3.80 บาทต้าน 3.92 บาทนะคะผ่านได้ 4.10 บาทแต่คัดลอสที่ 3.74 บาทต้องมีวินัยนะคะ 3.74 บาทนะคะเป็นจุด stop loss นะคะพอมีคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุนของชัยโย4บาทก็ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนซื้อเพิ่มได้ไหมคะตรงนี้ถ้าไม่หลุด 3.70 บาทก็ยังแนะนำซื้อเพิ่มได้นะโอเค3.74 บาทโทษทีตรงนั้นเป็นจุดคัดลอสค่ะซื้อเพิ่มได้ถ้าไม่หลุด 3.74 บาทนะคะแต่ถ้าหลุดต้องคัดนะคะต่อ KTB ยังไม่มี18.30 บาทบนกระดานขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ก็กลุ่มแบงก์อีกเนาะก็จริงๆถ้าถามว่ากลุ่มแบงก์อ่ะตัวที่ไม่ค่อยชอบก็คือตัวนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ย NPL มันเหมือนเป็นอยู่ดีๆจะมามันก็มาได้อ่ะมันผมว่าถ้าอยากจะเล่นเนี่ย KBank BBL อะไรพวกนี้มันน่าจะดีกว่าโอเคกว่าพอสมควรใช่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งยังไม่รับวันนี้ KBank BBL แต่ว่าถ้าสมมุติอยากจะเล่นแลกการ์ดอะไรเงี้ยนะครับ KDB ก็ได้แต่ว่าจะอึดอัดนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนน่ะเขาจะมองเรื่องของความโปร่งใสเป็นหลักเอาอันนี้ผมแบบพูดแบบฟังแล้วเก็ตฟังแล้วต่อยอดต่อการมาอย่างตอนช่วงแรกผมก็บอกว่าอยู่ดีๆมัน NBL จะมามันก็มาอะไรเงี้ยนะครับก็บอกอยู่แล้วก็กองทุนเขาชอบเรื่องความโปร่งใสเพราะนั้นก็เราก็จะเห็นว่าทำไมกรุงไทยมันถึงไม่ค่อยเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยนะครับงั้นก็ถ้าจะเล่นไปตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าผมขอแนะนำเป็นตัว KBank เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาดีกว่าแต่ว่าไม่ไล่ราคาวันนี้เด็ดขาดวันนี้ยังไม่ใช่เวลาห้ามไล่ราคาเลยนะครับย้ำเลยถ้าอยากจะเล่นให้ย่อมองไว้แบบอยากให้ย่อประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณกัสผมคิดว่าลงมา200แล้วกันโอเคคือราคานี้ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะครับอ่าฮะ200หรือว่าต่ำกว่า200ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่มั้ยใช่แต่จริงคือตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมมาพูดให้ฟังรอบหนึ่งหรือยังว่าผมเคยมองให้มุมมองว่าแบบครึ่งปีหลังงบตัวดอกเบี้ยมันจะเป็นน่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะแล้วผมก็บอกว่ากลุ่มที่น่าสะสมก็กลุ่มธนาคารนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ารายการไหนนะอันนี้ไม่คุ้นนะจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันหลายคนประเด็นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนสำหรับรอก่อนวันนี้ถ้าอยากเล่นแบงค์ห้ามซื้อวันนี้โอเคเพราะมันเปิดโดดมากท่านใดที่จะถามแบงค์ที่ยังไม่มีแล้วจะเข้าไม่เข้านะคะวันนี้CPOต้นทุน82.50 บาทจะหนีหรือว่าจะถือดี CPO ก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าก็ถือได้นะครับราคานี้มันค่อนข้างเตี้ยมากแล้วถ้าอยากจะซื้อเพิ่มผมว่ายังได้เลยค่ะนะครับก็ถือต่อครับโอเคถือต่อไปแล้วซื้อเพิ่มได้ไหมได้ครับก็ถ้าย่อลงมาประมาณสัก74อะไรเงี้ย ก็โอเคโอเคสัก74ก็รับเพิ่มได้นะคะ CPO TMB ต้นทุน2.60 บาทค่ะทำไมเนี่ยคนอื่นพูดกันเนี่ยที่ลงมาแรงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรคะเพราะงบมันไม่ดีเขาคาดกันไว้ 2,000 กว่า 2,003 2,004 มันออกมา 2,000 แต่ว่าแบงค์ใหญ่กลับดีขึ้นเออเลยโอ้โหซัมเมอร์เซมเลยอ้าวแต่ว่าตรงนี้เป็นแนวรับ3รอบแล้ว
ใช่มันลงมาตรงนี้เลย2บาทใกล้ๆ2บาท20เพราะนั้นผมคิดว่าถ้ามีอยู่คงต้องทนอึดอัดค่ะคงไม่ใช่มาคัดตรงนี้นะครับทนอึดอัดนิดนึงแล้วกันผมว่ามีโอกาสได้ไหมคะซื้อเพิ่มได้ไหมอยู่ที่นักลงทุนตัดสินใจละเพราะว่าตัวที่ผมชอบผมบอกไปแล้วเข้าใจปะผมบอกไปแล้วว่ากลุ่มแบงค์ผมมองตัวไหนที่ชอบถ้ายังอยากจะเลือกตัวนี้ก็ไม่ว่ากันโอเคก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะซื้อก็ได้แต่จริงๆไม่ได้ชอบตัวนี้นะคุณการไม่ได้ชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบก็ตามก็แล้วแต่เลยก็แล้วแต่ใช่ตามอัธยาศัยKTC แต่ไม่ใช่เวลามาคัดนะคะสำหรับ TMB เพราะว่ามันถึงแนวรับแล้วไม่ใช่คัดนะไม่ใช่คัดนะรอเด้งหน่อยค่ะ KTC บัตรกรุงไทยยังไม่มีค่ะโอ้โหเอาตรงนี้เลยเหรออึดอัดนะ3225โอ้มันเอาเป็นว่าเทรดดิ้งแล้วกันนะครับไม่อยากเดี๋ยวจะแบบไปบอกว่าไม่ให้เล่นแล้วจะไปขัดลาบอะไรอย่างงี้นะครับเทรดดิ้งแล้วกันนะครับเทรดดิ้งแนวรับผมให้ไว้ประมาณ 31.50 แล้วกันค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมเมื่อวานนี้ 33.50 ค่ะแล้วก็ถ้าหลุด30บาทก็เซกูดบายด้วยนะโอเคต้องเซกูดบายนะจ๊ะคือเนี่ยเห็นง่ายๆนะว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรวอลลุ่มอ่ะมันลงทุกวันเลยอ่ะคือไอ้กราฟมันขึ้นแท่งมันขึ้นแต่วอลลุ่มมันลงมันคงจะไม่ไปต่อแล้วค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ในส่วนของตัว RSI MACD เนี่ยมันทำไดเวอร์เจนซ์มาสมควรเลยก็เป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงโอเคไม่เอาไม่มีก็จะดีกว่าแต่แล้วแต่คุณผู้ชมเหมือนกันก็แล้วแต่คือผมเข้าใจแหละบางทีนักทุนเนี่ยเจอราคามันวิ่งปื๊ด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 แล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันฉันเล่นฉันต้องได้กำไรนะแต่ว่านะมันมาช้าไปหน่อยนะ อ่ะต่อ PTTGC PTTGC ขอแนวรับแนวต้านเล่นสั้นค่ะตอนนี้77.25 ก็ตัวนี้กราฟค่อนข้างโอเคนะครับก็ลองดูแนวรับประมาณ 76.50 นะครับแล้วก็แนวต้าน 79-80 บาทตัวนี้กราฟค่อนข้างโอเคใช้ได้อยู่ TKS ค่ะต้นทุน12บาทตอนนี้10บาท50ผมว่าเหนื่อยนะตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เทรดตั้งแต่เทรดมาประมาณสัก10นาทีมีวอลลุ่มเยอะมากตายเพิ่งเห็น 13,000 หุ้นเอาปัดเศษให้ 14,000 ผมว่าเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงเข้าใจว่าอึดอัดว่าติดอยู่นะครับแต่ว่าด้วยวอลลุ่มแบบนี้ผมว่ามันไม่ไปไหนอ่ะน่าจะประติดตอนที่เขาไล่ไปคือคงต้องทนอึดอัดอ่ะผมก็บอกได้งี้แต่ว่าผมปลอบใจนิดนึงตัวนี้ปันผลดีโอเคสบายใจปันผลดีอยู่ประมาณสัก6นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บให้คุณกัดดูแป๊บนึงก่อนประมาณ 5.5 โอเคก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ PE ไม่แพง12เท่าเองถ้างั้นก็ถือไปก่อนเนาะดีต่ำด้วย 0.3 โหดีหมดเลยเห็นไหมถ้างั้นจะถือต่อได้ไม่ใช่จะซื้อเพิ่มได้ไหมไม่ซื้อไม่ซื้ออ้าวทุกอย่างดีหมดแต่ไม่ให้ซื้อเพิ่มไม่คือผมแนะนำผมไม่อยากให้แบบไม่ต้องถือนานกันนะพอถือนานๆผมเข้าใจว่ามันอึดอัดแล้วก็สภาพตลาดตอนนี้มันไม่ใช่สภาพตลาดที่แบบคุณถือไปนานๆแล้วคุณจะมั่นใจได้ใช่ไหมเกิดวันไหนทางอเมริกาเขาขึ้นภาษีอะไรอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอีกอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถือรับปันผลไปอึดอัดนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานด้วยดิวิเดนด์อะไรมันก็พอได้อยู่ค่ะโอเค ECL ยังไม่มีตอนนี้บาท96ค่ะผมคิดว่าคนถามมาคงจะเทรดดิ้งนะครับECL ผมคิดว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เทรดดิ้งได้นะครับก็ดูแนวรับประมาณสักบาท93แล้วกัน92 93ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม2บาทถึง2บาท2ค่ะหรือจะมองตัวอามานาก็ได้นะอามานาอ่ามันก็ทำธุรกิจน่าจะไม่คล้ายกันแต่ว่าเป็นกลุ่มไฟแนนซ์ตัวเล็กๆเหมือนกันผมว่าตัวนี้กราฟน่าสนใจน่าสนใจอามานารับเท่าไหร่คะก็ดูแนวรับประมาณ2บาทค่ะนะครับแล้วก็แนวต้าน2บาท20แล้วก็2บาท30โอเ
ผมว่าดูโดยรวมๆแล้วอามานาดูน่าสนใจกว่าถ้างั้นก็บอกเป็นทางเลือกให้แล้วกันแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าแล้วก็แล้วตัดสินใจคุณกัดให้2ช้อยส์ไว้นะคะKKP ค่ะบอกว่าจะรับเพื่อเอาปันผลกลางปีดีไหมอ๋อดีครับดีค่ะรับดีครับรับที่เท่าไหร่คะก็ย่อนิดนึงนะครับสัก72บาทแล้วกัน72ครับแล้วก็แนวลืมไปว่าจะรับปันผลรับปันผลถ้างั้นก็ตัวนี้งบยังไม่ออกแต่ว่าคาดว่าน่าจะดีโอเคเน้นรับปันผลก็เราก็ไม่ให้แนวต้านนะใช่นี่คุณปอมดูเซตดูเซตไหนอ๋อลงแล้วเนี่ยเริ่มขายแล้วเดี๋ยวให้คุณอย่างที่บอกนะถ้าแบบผมบาจีบอกเนี่ยโอเคเปิดตามนี่ผมว่าติดเป็นแถวนะเนี่ยมันหายได้แค่1653เองเนาะเนี่ย K-Bank เปิด206ตอนนี้204ใช่ไหม K-Bank BBL ยังเสาเดิมไหนดู SCB BBL ดูนิ่งไงตั้งแต่BBL เปิดแล้วก็นิ่งค่ะพอแต่ SCB ขึ้นโอเคเอาเป็นว่าถ้าซื้อแบงค์ผมว่าไม่ใช่วันเนี้ยโอเคคุณรอใจเย็นๆแล้วกันเนาะค่ะไม่อยากให้มันไล่คุณผู้ชมท่านนึงบอกว่าขออนุญาตถามหลายตัวเพราะถามกันน้อยไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะเรียงลำดับมาเราก็ถามให้ค่ะและอีกท่านบอกว่าตอนนี้ถือตังดีที่สุดไหมคะถือตังดีที่สุดไหมผมคิดว่าจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่คุณเล่นได้แล้วนะอย่าคืออย่าไปมองภาพช่วงเดือนที่ผ่านมาแม้เดือน2เดือนที่ผ่านมาที่มันลงอยู่หูลงจนนะผมคิดว่าภาพนั้นคิดว่าในระยะกลางไม่เห็นภาพนั้นค่ะผมบอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าการขายลงมาหนักๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกจังหวะถูกไหมครับตอนนั้นที่เขาขายมาเขากลัวเทรดวอลกลัวเรื่องงบแบงค์อะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยงบแบงค์ออกมาดีเทรดวอลก็เริ่มชาชินกันละผมคิดว่าโอกาสลงมีแต่มองเป็นจังหวะเขาซื้อก็แล้วกันค่ะโอเคอ่ะต่อ BKD บางกอกเด็กคอนยังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท34ผมไม่มั่นใจเรื่องงบนะตัว BKD นะครับไม่มั่นใจเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นงานพวกรับเหมาตกแต่งอาคารข้างในอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้แบ็คล็อกเขาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าผมขอแนะนำนี้แล้วกันว่าช่วงนี้ตลาดช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เล่นหุ้นเล็กเลยนะครับเขาจะวนๆเล่นแต่หุ้นใหญ่เพราะนั้นผมว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอยากเล่นไม่ได้ว่ากันนะก็ลองดูแนวรับ3บาท30แนวต้าน3บาท40แต่ที่ผมบอกเพราะว่าผมเห็นแล้วภาวะตลาดเขาไม่เลือกที่จะเล่นหุ้นเล็กถ้าคุณเล่นหุ้นเล็กที่แบบไม่ได้รู้เรื่องงบดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าเสียเปรียบผมก็เตือนไว้แล้วกันโอเคได้ถ้างั้น stop loss เท่าไหร่คะหลุด3บาท30ก็3บาท20แล้วกันนะครับก็หลุดก็ cut loss MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลค่ะตัวนี้น่าสนใจตัวนี้น่าสนใจนะครับยังไม่มีโอเคตรงนี้ถ้าย่อลงมาสักผมว่าแถวนี้นะ37แถวนี้แหละค่ะโอเคต่อให้นิดนึงสักช่องเนื้อ3675แล้วกันนะ 36.75 รับนะคะผมว่าพอได้อยู่ตัวนี้แล้วก็ดูแนวต้านสั้นๆ38ผ่านได้40 38แล้วก็40ธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งต้นทุน7บาท75 7บาท75มันก็ยังกำไรเนาะแต่ว่าตัวนี้คือประกาศงบแล้วนะครับแล้วก็ราคาดูจะนิ่งๆไซด์เวย์เนาะเพราะนั้นผมแนะนำเป็นเล่นรอบละกันนะครับถ้าขึ้นไปใกล้ๆ8 บาทใช่อันนั้นคือจุดแรกนะครับขายสักครึ่งนึงก็ได้ถ้าเสียดายต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปแถว8บาท50ผมเชื่อตรงนั้นน่ะถ้าไม่ผ่านโอเคน่าจะขายโอเคครึ่งนึง8บาทก่อนนะคะแล้วก็ดูใจมันดูใจว่าจะไปไหม50ไหมแต่ถ้าดูจากวอลลุ่มแล้วไม่น่าจะไปเท่าไหร่เพราะว่ามันน้อยมันดันกันเมื่อวานครับIT City ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท74เริ่มไปข้างๆแล้ว
คือผมไม่มั่นใจคนที่ถามมานี่คือเขารู้อาจจะเก่งเรื่องงบหรืออะไรผมไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าดูจากวอลุ่มการซื้อขายนะที่วันนี้เทรดจน14นาทีมี 6,000 หุ้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณไม่รู้ว่างบมันจะดีผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่ว่าถ้าโอเคคุณมั่นใจงบมันจะดีนะโอเคตรงนั้นก็ซื้อสะสมได้โอเคแต่ผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบงบนะครับว่าดีไม่ดีถ้ามองในแง่เก็งกำไรอะคะถ้าเก็งกำไรตรงนี้ก็มีแนวต้านสัก4.80 บาทก็เหลือแก๊ปอีกนิดนึงอีกประมาณ6ตังค์แล้วก็แนวรับผมคิดว่าคงไม่ย่อหรือก็4.70 บาทก็ประมาณนี้ค่ะโอเค BJC Berry Yuker ต้นทุน58.35 บาทจะถือหรือว่าจะถัวขอแนวหนีด้วยแนวต้านด้วยตัวต้นทุนเท่าไหร่นะครับ58.35อ๋อจะถือหรือจะถัวใช่ไหมครับค่ะถ้าถัวตรงนี้ต้นทุนไป56ค่ะมันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ปะหรือว่าเยอะแนวต้านเท่าไหร่อะคะ56ใช่ไหมแนวต้านมัน56ใช่ก็ มันคือถั่วได้ไหมมันก็น่าถั่วไม่ถั่วแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อะ50ถั่วแล้วเหลือ56ก็ยังดีกว่าขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามองแง่นั้นก็โอเคถั่วได้แล้วก็เท่าที่ดูหลายๆโบกมาเขาก็มองว่ากำไรน่าจะดีขึ้นในช่วง Q2 ค่ะก็ถั่วได้นะครับแต่ว่าแต่ได้แค่56ผมว่าประมาณนั้นแหละแถว56นะครับ56 57อ่ะค่ะก็ดูจังหวะ take profit ค่ะGPSC ค่ะ GPSC ยังไม่มีตอนนี้70.25 บาท GPSC แล้วครับ GPSC ผมว่ามันนิ่งๆนะออกแนวออกด้านข้างอะครับก็แนะนำเป็นเก็งกำไรในกรอบแล้วกันค่ะด้านล่างจะอยู่ที่69นะครับแล้วก็ด้านบนที่ประมาณ72ค่ะครับโอเค69.72 นะคะเก็งกำไรตามกรอบ CPF ค่ะต้นทุน25.50 บาทอ๋อตัวนี้ถือลุ้นงบเลยโอเคเอาให้ต้านเท่าไหร่คะ26.50 บาทโอเค26.50 บาทนะคะลุ้นงบนะคะแล้วอย่าลืมดูวันที่ต้องขายด้วยนะเดี๋ยวลุ้นงบออกมาดีหุ้นขึ้นแรงๆก็จะเริ่มเอ๊ะไม่ขายดีไหมนั่นน่ะสิไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะลงมันผมว่าคือจังหวะตอนหุ้นช่วงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่จังหวะที่แบบเราถือแบบมั่นใจไงอย่างที่บอกไปคือผมว่าเล่นรอบไปอ่ะดีกว่านะครับขึ้นก็ขายลงก็ค่อยซื้อนะจ๊ะใช่มันมีรอบให้เล่นนะผมว่านะ BCPG ยังไม่มีตอนนี้17.40 บาท BCPG ครับคิดนานจังคือมันไม่ชอบแม็กมันก็เลยคิดนานไงก็ได้คำตอบแล้วอ่ะไม่เอาเพราะว่าทำไมไม่ชอบคือถ้าคุณปอมลองดูกราฟนะลองสังเกตดูนะช่วงเนี้ยมันไหลลงมาต่อเนื่องเลยใช่แล้วส่วนใหญ่มันมาแท่งเดียวแล้วมันหายอีกแล้วอ่ะผมก็กลัวเมื่อวานนี้มาแท่งนึงใช่แล้วเดี๋ยวมันปื้ดๆเลยจริงๆถ้ามันอยากจะไปวันนี้มันต้องอีกปื้ดนึงปะมันไม่ไปไงมันแต่มันนี่มันก็กลัวมันจะซ้ำรอยเดิมไม่เอาเนาะผมว่าไม่เอาดีกว่าเนาะค่ะงั้นผ่านค่ะเสียวเสียวค่ะ GGC คุณผู้ชมสงสัยเก็งกำไรอ่ะ DCC อ่ะครับ GGC ค่ะ Global Green ค่ะอ๋อ GGC โอ้เก็งกำไรแน่นอนเลยอันนี้ไม่สนใจแล้วพื้นฐานเนี่ยมันต้องอันนี้พื้นฐานไม่ต้องนี่เลยนะเพราะว่ามันมีอะไรเรื่องไอตัวสต็อกหายเนี่ยก็10.30 บาทตรงนั้นแนวรับนะครับแล้วแนวต้าน11 บาทเก็งกำไรล้วนๆนะครับล้วนๆ10.20 บาทอะไรก็ควรจะออกหนีหน่อยเนาะโอเค10.20 บาทออกนะจ๊ะซุปเปอร์อันนี้เก็งกำไรอันนี้ก็แค่จะเก็งกำไรอย่างเงี้ยโอเคก็ดีกราฟดีนะครับผมมองว่าน่าจะไปได้สัก80ตังค์นะซุปเปอร์นะครับแล้วก็แนวรับผมว่าโลวันนี้แหละ74ตังค์ค่ะ0.74 ต้าน 0.80 นะคะหลุดเท่าไหร่ดี
ถึงจะหนีก็หลุด70คัดลอนแล้วกัน 0.70 นะคะ70ตังค์ฮะ0.70 70ตังค์นะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงเหมือนคุณผู้ชมบอกว่ากลัวโดนเทฝรั่งยังขายทุกวันเลยอ้าวแล้วจะเอาตกลงเอาได้ไหมคะรับได้ไหมคะปูนใหญ่ครับใช่ปูนใหญ่ถ้าราคาน้ำมันตรงเนี้ยเสียวๆนะเพราะว่าปูนใหญ่เนี่ยเขาใช้น้ำมันเป็นต้นทุนแล้วราคาน้ำมันที่มันทรงตัวระดับสูงอ่ะมันก็จะเป็นต้นทุนเขาผมว่าเลือกตัวอื่นดีกว่าเอางี้ดีกว่าเออนะถ้าอยากจะเล่นกลุ่มตัวเนี้ยคือปูนใหญ่ดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเออมันพีไม่แพงปันผลประมาณสัก 5-6% ค่ะแต่ว่า GC ก็คล้ายๆกันนะพีก็ไม่ได้แพงค่ะดิวิเดนด์ก็ประมาณ 5-6% ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจโอเคเพราะว่ามีคุณผู้ชมถาม PTTGC มาแล้วนะคะแนวรับ 76.50 แนวต้าน 79.00 แล้วก็ 80.00 นะคะเผื่อคุณผู้ชมมองหาในกลุ่มเดียวกันนะคะไม่เอาปูนแต่เอาตัวนี้ดีกว่านะคะแหมอยากแซวจังเลยคุณธีรพรคะถามมาทุกวันจนจำต้นทุนได้แล้วเนี่ยมี2ต้นทุน48กับ55เฉลี่ยก็คือจะเป็น52ถามว่าขาย48ก่อนแล้ว55จะรอหรือว่าขายทั้งหมดดีที่53เพราะว่าเขาอาจจะลงทุนแบบเขาเรียกอะไรนะตื่นเต้นไปนิดนึงมีทุน48และ55เฉลี่ยแล้วเหลือ52 48ขายก่อนแล้ว55รอที่ขายทั้งหมดที่53เพราะจริงๆตอนนี้ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่52แล้วด้วยภาวะตลาดแบบนี้นะผมคิดว่าเอาต้นทุนต่ำขายเพราะผมคิดว่า53น่าจะยังไม่ถึงนะครับขึ้นไปแถว50ไม่น่าจะเกิน51นะผมว่าขายต้นทุน48ไปก่อนโอเคต้นทุน48ขายที่51และต้นทุน55 55ถือไปก่อนแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะถึงยังค่อนข้างยากค่ะก็พอขายหรือแม้กระทั่งเฉลี่ยก็ขายแล้วก็ไอตัวที่ขายไปย่อลงมาซื้อค่ะนะครับแล้วผมเชื่อว่าตรงนั้นต้นทุนคุณลดลงละโอเคเพราะ55ตรงนั้นมันจะมีกำไรเข้ามาแล้วมันจะไม่ใช่55แล้วค่ะเออน่าจะได้คำตอบแล้วเนาะถามทุกวันเลยอ่ะ จะเชื่อใครดีเชื่อนักวิเคราะห์ท่านไหนดี BTS นะคะ8.90 เป็นต้นทุนค่ะBTS แนวต้าน9.40ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็แถวไฮเดิม9.90โอเคบิ๊กแคมาร่าต้นทุนมี2ท่านท่านหนึ่งไม่มีต้นทุนอีกท่านหนึ่งต้นทุน2.14ค่ะบิ๊กนะครับค่ะบิ๊กตอนนี้2.02ต้นทุน2.14บิ๊กมันถ้าไม่มีผมก็ยังไม่เอาปะถ้าไม่มีไม่เอาแต่ท่านที่มีแล้ว2.14ทำเช่นไรต้องทนถือไปก่อนเนาะทนถือแล้วกันนะครับค่ะคือที่หัวเราะเพราะอะไรเพราะว่าวอลุ่มมันหายไปเลยแบบหายเงียบมากๆเลยอ่ะมันก็เลยแบบทำยังไงดีคือหัวล้อตัวเองว่าเราจะตอบยังไงดีอะไรเงี้ยเข้าใจถ้างั้นก็ถือไปก่อนเนาะถือก่อนแล้วกันครับมันคือผมว่าอย่างนี้ครับคือนักทุนเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยก็เวลาเราจะดูว่าหุ้นเราอ่ะมันจะทำยังไงได้อะไรเงี้ยครับผมว่าตัวแรกเลยคุณน่าจะต้องดูตัววอลุ่มณวันนั้นๆก่อนอย่างเช่นบิ๊กวันเนี้ยเทรดตั้งแต่มาจะครึ่งชั่วโมงแล้วมีอยู่ประมาณ500,000หุ้นปะค่ะ458,200หุ้นแสนหุ้นมันเหนื่อยอ่ะนี่ขาดซื้อขายนะไม่ได้รวมฝั่งซื้อหรือขายฝั่งมันเหนื่อยเนาะว่ามันจะขึ้นหรือลงได้รวดเร็วอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็แนะนำได้แค่ถือนะครับเพราะว่าผมก็มองว่าวันนี้มันคงจะแกว่งๆมัน
มันคงไม่ไปไหนมันคงแคบๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอ่ะถือไปก่อนนะคะไม่รู้อันนี้ให้เลือกระหว่าง BH กับ BDMS หรือเปล่าคะจะเล่นสั้นหรือว่าเอาทั้งสองตัวเล่นสั้นอ๋อบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลกรุงเทพผมว่าถ้าชอบหุ้นต่ำนะชอบต่ำๆ BH ได้เปรียบค่ะอันนี้มองกราฟอย่างเดียวนะครับค่ะแต่ถ้าชอบเป็นแบบไปเรื่อยๆค่อยๆไป BDMS ดีกว่าค่ะแต่เขาจะเล่นสั้นเล่นสั้นเอา BS สิถ้างั้นเพราะว่าต่ำๆจะได้เปรียบถ้าเล่นสั้นผมก็ว่า BH ดูจะได้เปรียบกว่าค่ะโอเคถ้างั้นเลือก BH ให้นะ174.50 บาทตอนนี้สักเท่าไหร่ดีรับเท่าไหร่ดีคะแนวรับใช่ไหมครับแนวรับผมว่าสัก174แล้วกันโอเคก็คงไม่น่าลงเยอะแล้วก็แนวต้านก็176-177นะครับประมาณนี้โอเค176-177นะคะIVL ยังไม่มีค่ะอ๋อตัวเนี้ยสะสมลุ้นงบได้นะ Q2 นี่น่าจะดีมากเท่าที่ทางกรุงศรีมองไว้นี่น่าจะประมาณ 7,000 ล้านเลยนะคะโตแบบระเบิดระเบ้อนะก็ย่อลงมาสัก757อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าก็ดูจังหวะซื้อสะสมได้แล้วแหละค่ะสัก57นะคะแล้วแนวต้านค่ะแนวต้านมองไว้59-60นะครับ59-60ธนาคารทิสโก้ทิสโก้ค่ะยังไม่มีทิสโก้ตรงนี้เล่นรีบาวพอได้นะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะอ่ะเนาะก็เก็งกำไรได้นะครับแนวต้านมองไว้แถว79-80 บาทค่ะนะครับแนวรับก็76โอเค AOT AOT ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าราคาลงมาเยอะค่ะก็เน้นเทรดดิ้งได้ย่อลงมาสัก63ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็แนวต้านแถว65มิ้นยังไม่มีค่ะมีถามมา2ท่านมิ้นยังไม่มีมิ้นคาดว่างบจะยังไม่ดีค่ะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรองบออกก่อนค่ะแล้วค่อยดูจังหวะกลับมาสะสมแล้วกันค่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะครับ BTS เมื่อกี้เรายังไม่ได้ให้แนวรับคุณผู้ชมขอแนวรับ BTS ก็แถว9.10-9.15 บาทนะครับประมาณ9.10-9.15 บาทแล้วก็แนวต้าน9.40 บาทแล้วก็9.90 บาทเนาะครับอมตะค่ะอมตะยังไม่มีค่ะอมตะผมไม่มั่นใจงบนะไม่ค่อยอยากแนะนำเลยกลัวงบมันไม่ดีค่ะถ้างั้นขอตัวอื่นได้ไหมโอเคผ่านไม่เอา CPO เมื่อกี้ถามไปแล้วแนวรับให้74 บาทเนาะครับแนวต้านให้เท่าไหร่คะ CPO ใช่ไหมค่ะแนวต้านแถว76นะครับ76มันแคบๆก่อนเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยโอเคแล้วก็ M-Bags Multi-Bags จะมีโอกาสขึ้นจากกลุ่มไหมครับก็อย่างที่ผมมีพูดย้ำๆไว้ว่าหุ้นเล็กไม่เล่นเลยจริงครับเพราะนั้นเหนื่อยครับมีโอกาสฟื้นครับแต่ก็เหนื่อยแต่ยังต้องรอไปก่อนเนาะครับกลับมาดูเซตอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเด้งมันเด้งขึ้นมาแต่ว่ากราฟอันนี้มีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะดูอันนี้ก็ได้ยืนแล้วครับยืน1650ได้แล้วตอนนี้เป็น1653.02 จุดนะคะบวกไป 6.13 จุดหรือว่า 0.37% นะคะคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตปิดไวหน่อยเพราะว่าทั้งปอมและคุณกัสมีธุระ แต่คนละงานกันนะปอมก็ต้องรีบไปจลลีเหมือนกันคุณกัสก็ต้องรีบเหมือนกันนะคะ ก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะ คุณกัสค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้าววันนี้อย่างที่คุณกัสบอกนะคะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปรับนะคะเพื่อรอลุ้นรีบาวนะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้แต่ว่ารีบาวสั้นๆนะคะสามารถเล่นได้นะคะเอาล่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะท่านใดที่วันนี้ไปเจอกับปอมที่สัมมนาเจอกันตอนบ่ายนี้นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์วันจันทร์9:29 จนถึง10:40ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ